สวัสดีค่ะชื่อสุวรรณีกลมเกียรตินะคะวันนี้จะมาประดิษฐ์กล่องใส่ของนะคะโดยใช้กล่องขนมคุกกี้ทำนะคะเราไปดูวิธีทำกันได้เลยขั้นตอนที่1เราจะตัดผ้าให้ได้ตามขนาดของกล่องแล้วนำมาติดโดยใช้ปืนกาวหรือกาวสองหน้าก็ได้แล้วเราก็จะนำผ้ามาติดกับกล่องให้รอบเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะนำกาวมาติดกับผ้าเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพอติดเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปตัดกระดาษลังตามกล่องที่เราใช้แล้วนำผ้ามาหุ้มแล้วนำกาวมาทาพอเราได้รูปร่างลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องได้เลยขั้นตอนต่อมาเราจะนำผ้ามาติดด้านข้างโดยเราจะใช้ผ้าตัดตามขนาดของกล่องแล้วก็ติดไปเรื่อยๆจนสุดกล่องพอติดคอเสร็จแล้วก็จะเก็บชายผ้าที่ห้อยลงมาไว้ที่ตูดกล่องโดยเราจะใช้เทปใส่แปะเอาไว้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะตัดกระดาษลังให้เป็นโค้งๆแบบนี้เพื่อที่จะเอามาทำเป็นหูจับได้แล้วนำกาวสองหน้ามาติดแล้วก็นำกระดาษมาประกบกันให้มีความแข็งต่อมาเราก็เอากระดาษอีกชิ้นหนึ่งที่ตัดไว้มาประกบกันได้เลยแล้วเราก็จะได้เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ต่อมาเราจะมาทำกันอีกด้านหนึ่งตัดให้ได้ตามขนาดเท่ากันเลยแล้วนำผ้ามาพันให้มีสีสันสวยงามต่อมาเราก็จะเอากาวมาติดกับหูจับพอเราทำหูจับได้ทั้งสองข้างแล้วเราก็จะนำเศษผ้ามาติดตกแต่งขอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นำสิ่งของที่อยู่เกะกะบนโต๊ะมาใส่ไว้ได้
เพื่อนๆสามารถทำตามกันได้เลยนะคะ